เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาอาจารย์พิษณุสกุลโลมวิราชกรรมการผู้จัดการบริษัทสภาท็อกจำกัดจัดทัพนักพูดในตำนานผสานนักพูดรุ่นใหม่พร้อมด้วยนักแสดงหน้าเหมือนคนดังในกระแสรวมตัวครั้งใหญ่แถลงเปิดตัวรายการสภาท็อกรายการท็อกโชว์อารมณ์ขันสร้างสรรค์สังคมเปิดเวทีท็อกให้คนนอกสภาคว้าประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสร้างสภาจำลองล้อเลียนสภาจริงเน้นไขแก้จากปัญหาสังคมด้วยการผสานรวม5ศาสตร์การพูดจากการอภิปรายโตวาทียอวาทีแซววาทีและเลียนวาทีจัดรายการแสดงการประชุมสภาด้วยลีลาการพูดมันๆหยิกแกมหยอกพร้อมอารมณ์ขันชั้นครูซึ่งจะออนแอร์พร้อมกันทุกแพลตฟอร์มในวันที่1ตุลาคมนี้จริงๆรายการสภาทอล์กเนี่ยเราได้คุยกันแล้วก็มองเห็นถึงสภาพบ้านเมืองที่อยากให้ประชาชนได้รับรู้จริงๆในวิชารัฐศาสตร์ว่าวิธีการทำงานของรัฐสภาเนี่ยก็ทำกันยังไงแต่ถ้าจะใช้ในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยเราเกรงว่ามันจะเข้าใจยากเกินไปเราก็เลยประยุกต์ขึ้นมาเป็นสภาทอล์กเพื่อให้เห็นว่าในระบบการบริหารบ้านเมืองนั้นเนี่ยเราทำกันในสภาไม่ใช่ทำกันข้างถนนเพราะฉะนั้นในสภาทอล์กเนี่ยเราก็ทำให้ชาวบ้านได้เห็นว่าตัวแทนที่เขาเลือกมาเนี่ยเขามาทำหน้าที่อะไรนะฮะเป็นฝ่ายบริหารนะครับทำหน้าที่บริหารอะไรฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบกันยังไงแต่ถ้าทำให้เป็นวิชาการแล้วเนี่ยพอมันไม่สนุกไม่ตลกเนี่ยชาวบ้านก็จะรับรู้ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดให้เป็นรูปแบบของสภาทอล์กให้เหมือนกับคล้ายๆกับสภาโจ๊กในสมัยก่อนซึ่งเราถูกขโมยรูปแบบรายการนี้ไปอยู่ในสภาจริงเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราก็เลยต้องทำให้สภาทอล์กเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็สนุกในรูปแบบของสภาทอล์กในยุคใหม่แบบดิจิตอลอันที่เห็นชัดๆเลยก็คือ wording หรือคำพูดที่เราใช้นะฮะเราใช้คำพูดที่ทันสมัยขึ้นให้สอดคล้องกับเด็กยุคใหม่ที่เขาใช้คำพูดที่มันสั้นกระชับแล้วก็โดดในภาษาวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะอายุมากแต่เราเชื่อว่าเราปรับตัวได้ซึ่งในสภาจริงก็ควรจะทำแบบนั้นความกังวลไม่มีฮะถ้ามีเราก็ไม่กลับมาครับนะเพราะฉะนั้นเราได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้วเราได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้วก็เรามีทีมทนายทนายก็ไม่น่าช่วยอะไรเราได้ครับคือความหมายก็คือว่าเรามีเกราะป้องกันตัวเราเองนะฮะคือสภาทอล์กเนี่ยนะครับเราจะหยิกแกมหยอกสภาจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอะไรสาระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราหาได้อยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็คนที่อยู่ในสภาทอล์กนี่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งก็จะมีคนดังๆที่อยู่ในแวดวงทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นคนที่เราอาจจะไม่เห็นในสภาจริงนะฮะหรือว่าจะอยู่ในสภาจริงแล้วก็เอาออกไปจากสภาจริงก็มีอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะมาอยู่ในสภาทอล์กนี่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการพูดสะท้อนภาพนะในมุมมองของคนที่เป็นนักพูดนักแสดงและที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะทันยุคทันเหตุการณ์ทันกระแสนะครับมันอาจจะมีมุมมองบางมุมที่ไม่มีใครพูดถึงกันแต่พวกเราในฐานะที่เราเป็นนักพูดเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดหยิกแกมหยอกเอามาสะเทือนเอามาสะท้อนให้ท่านได้ฟังได้เห็นกันนะครับมันก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะจัดระบบจัดระเบียบเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วบางทีอย่างที่อาจารย์พนมบอกนะครับเราไปตามมาบ้างมันเครียดเหมือนกันนะแต่เรามั่นใจว่าคนที่ดูรายการของสภาทอล์กเรานี้จะไม่เครียดเพราะว่าคนที่ทำรายการนี้เราเครียดก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเราเตรียมกันอย่างดีแล้วเราตั้งอย่างดีจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่าเราจะออกมาสะท้อนความสนุกสนานแล้วที่สำคัญคือไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับนี่คือจุดมุ่งหมายของเรานะครับเราจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับใครแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็กระตุกนะครับความรู้สึกหรือกระตุ้นทำให้พวกเราได้เกิดจิตสำนึกหรือเกิดเห็นแง่มุมอะไรต่างที่น่าสนใจอาจารย์วสันต์ว่าไงนะคือในแง่ประชาชนที่จะได้แน่ๆนะผมว่าคนไทยเราเนี่ยอึดอัดครับข้องใจมา9ปีนะเราดูทรงตั้งแต่พฤษภามาเนี่ยน่าจะอึดอัดครับข้องใจไปอีกหลายปีนะเพราะฉะนั้นการมาของสภาทอล์กคือมาถูกที่ถูกเวลามันเป็นเวทีที่ทำให้เราได้มีที่ที่จะพูดมีที่ที่จะได้แสดงออกซึ่งก็เป็นทีเล่นทีจริงเป็นที่ที่สามารถที่จะเป็นสะท้อนเพราะบางทีคนมันไม่ได้พูดเองแต่มีคนมาพูดแทนให้เนี่ยมันคลายความอึดอัดครับข้องใจนะถ้าเราก็แน่ใจว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะใช้วาทศิลป์ใช้ระบบวิธีคิดเนี่ยพูดแทนประชาชนได้ในรูปแบบทีเล่นทีจริง
นะเราจะเห็นว่าเราก็จะเลี่ยงไปรัฐบาลเราก็เป็นรัฐแบนนะฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านนะรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีนะเราก็เปลี่ยนแปลงหมดก็หวังว่าเวลาไปขังคุกก็ช่วยขังคุกเทียมให้เราด้วยนะ เราก็ไม่อยากจะอยู่คุกจริงนะครับอันนี้ก็ต้องขอกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ารายการนี้น่าจะเป็นที่แสดงออกก็สมกับสโลแกนของรายการนะครับสภาทอล์กคือที่สำหรับคนที่อยู่นอกสภาอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเครื่องผ่อนคลายอย่างหนึ่งน่าจะทำให้คนไทยมีที่มีทางในการที่จะผ่อนคลายมากขึ้นครับสคริปต์นี้จะผสมผสานนะครับ อย่างครูบาอาจารย์นักพูดเนี่ยเราไม่ต้องมีสคริปต์นะครับเรามีแต่หัวข้อเรื่องว่าวันนี้เนี่ยเราจะอภิปรายกันเรื่องอะไรเราจะมีกระทู้ถามฝ่ายรัฐบาลว่าอะไรนะอาจารย์ก็จะคิดสคริปต์มาเองแล้วก็พูดออกมาแบบสดๆนะครับโดยเฉพาะการโต้ตอบในสภาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการโต้ตอบแบบไหวพริบปฏิภาณนะจากพื้นฐานความรู้แล้วก็ความสามารถทางด้านไหวพริบปฏิภาณแล้วอาจจะมีสคริปต์บางส่วนที่เป็นสถานการณ์นะครับเช่นตัวจริงเนี่ยมีสถานการณ์ที่เป็นกระแสในสังคมเราก็อาจจะให้ตัวปลอมเนี่ยนะมาแสดงรับกับกระแสนะเพื่อผ่อนคลายความเครียดของประชาชนอย่างเงี้ยนะครับผสมประสานกันอยู่ครับอาจารย์ครับไม่มีคำถามเนี่ยกับผมเลยครับมีคำถามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับผมวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงลิเกไปไม่แน่ใจนะครับมาถามเนี่ยครับผมถามสักหน่อยมาถามแปลว่าเข้าใจกันดีครับเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันครับรัฐมนตรีวัฒนผมเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกันแต่ก็ถามแค่นั้นแหละจะดูแลเรื่องกับวัฒนธรรมเพื่อกลับมายังคนวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วมันได้อัดเทปนะอันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับครับอันนี้เมื่อกี้ถามตามมารยาทเฉยๆรายการนี้ติดตามถ้าจะดูเป็นหน้าจอทีวีนะครับก็ดูทางช่องไทย Channel นะครับเวลา 1:00 นตรงทุกวันแล้วก็ใครที่พลาดเนี่ยเรารีรันให้ทุกวันเลยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ดูพร้อมกับช่องทางออนไลน์นะทุกช่องทางที่มีนะครับในเวลาเดียวกันด้วยแล้วก็จะมีคลิปสั้นนะครับนะไปกระจายในสื่อออนไลน์ทุกสื่อเหมือนกันนะครับก็คิดว่าใครไม่ได้ดูก็อาจจะถูกยัดเยียดได้นะครับ นะเยอะมากนะครับช่องทางในปัจจุบันสวัสดีครับผมสมพงษ์ไกรธีรังกูลนะครับหรือว่าชื่อในการแสดงโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับอดีตสมาชิกสภาโจ๊กปัจจุบันมาเป็นสมาชิกสภาทอล์กนะครับผมก็เด่นนักการพูดแล้วก็ล้อเลียนนักการเมืองมั่งล้อเป็นคนหลายเสียงครับเรียนพระใหญ่พ่อใหญ่มีปัญหาออกมาอยู่นะแล้วบอกลูกหลานไม่ต้องห่วงกูสบายดีแล้วนะเจริญพรโยมท่านประยุทธ์อะไรวะพอละโยมนะแล้วก็หลายคนนี่แหละก็น่าที่ว่ามาเป็นสีสันในรายการสภาทอล์กครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยอลิสค่ะนะคะในชื่อการแสดงคือช่อเทียมพันธิเกรียนค่ะนะคะสมาชิกพรรคก้าวสั้นค่ะอยู่ฝักคณะฝ่ายค้อนค่ะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนครับผมพี่เทียมครับจากพรรคฝ่ายค้อนพรรคก้าวสั้นครับผมสวัสดีครับผมวิโรธใครจะมาอย่าเพิ่งหลอนนะครับสมาชิกสภาทอล์กพรรคฝ่ายค้อนครับผมสวัสดีครับผมร้อยตรีอนุชิตสินสมุทรฉายาชูวับหรือน้องเรียกชูวิทย์อะไรแต่ ตอนนี้ผมทำหน้าที่อยู่ฝ่ายค้อนครับผมสวัสดีครับผมบูธฉีกยิ้มหรือชาไทยครับสูง184ความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานก็ครบได้ครับผมนะครับฝากได้ฝากตัวได้ครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์ล้อสนองศักดิ์ลุงป้อมเทียมครับมาจากคณะเหยื่อสกอร์เปี้ยนครับมาอยู่ในของรัฐบาลรัฐแบนครับอยู่ฝ่ายรัฐบาลครับไม่รู้เอาว่าไปลุงตู่มาลุงตู่มาสวัสดีครับผมลุงตู่สกอร์เปี้ยนนะอยู่คณะเหยื่อสกอร์เปี้ยนนะครับก็ตลกหน้าคล้ายนะทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยทั่วประเทศนะจ๊ะก็มาในนามของ
อดีตนายกรัฐบาลเทียมรัฐบาลเทียมครับรัฐบาลเทียมนะครับเพราะว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะฮะก็ฝากนะฝากตัวด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะครับผมสวัสดีครับอายุหลังผมจิรยุทธยอดยิ่งครับธนาเทียมจากพรรคก้าวสั้นครับผมฝ่ายค้อนครับผมของสภาทอครับผมครับสวัสดีครับผมนายธงชัยชนะกันทิลานะครับก็ที่เพื่อนเรียกผมว่าลังสิมันเทียมครับผมก็อยู่พรรคก้าวสั้นครับฝ่ายค้อนครับคุณเนสวัสดีครับผมธเนศสมดำครับมาในนามของประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับคงจะเห็นกันอยู่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับโอเคใครอีกมาสวัสดีครับผมนาทีก้าวไซดวงนะครับเล่นเป็นท่านอนุเทียมครับผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับใครอันเอกอันเอกมาสวัสดีครับผมเอกTikTok Talkนะฮะเชิดพงดาราชนะครับมาเล่นในบทบาทหน้าไม่เหมือนใครนะครับก็เป็นคนคอยหยิกกัดนะครับคอยโต้ตอบกับฝ่ายค้อนเขานะครับเอาเสียงฮาว่ากันไปเดี๋ยวใครครับมวยจังสวัสดีครับเอามาเย็นผมเย็นสกอร์เปียนครับหน้าไม่เหมือนใครครับเหมือนแม่อย่างเดียวครับผมครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในสภาทอล์คครับผมอยู่ฝ่ายค้อนฝ่ายค้อนใครครับนี่ครับอีกคนครับใครมาครับผมนี่คนนี้ครับสวัสดีครับใครนะธนากรศรีใสครับเป็นกำนันเบิร์ดครับผมโอ้กำนันเดี๋ยวไปก่อนนะพวกเรากำนันมาเออมาจะเพิ่งไปเดี๋ยวฝากรายการก่อนอะไรนะฝากรายการหน่อยยังไงก็ฝากรายการสภาทอล์คไปด้วยนะครับหลังจากที่รายการสภาหายไปหลายปีเลยทีเดียวครับผมนะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับงบไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะไม่เกี่ยวงบประมาณสปอนเซอร์ไม่มีกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับเวลาท่านไปไหนผมไปไหนเนี่ยท่านถามเลยกับสภาเมื่อไรจะกลับมาอีกเมื่อไรจะกลับมาอีกก็กลับมาแล้วครับพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็ความมันความเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับในรายการสภาทอล์คกับผมเวทีทอล์คของคนนอกสภาครับครับฝากไว้ด้วยนะครับกำนันเบิร์ดมีอะไรพูดไหมกำนันเชิญเย็นนี้ใครว่างเชิญทานข้าวบ้านผมนะครับ